ำให้มองมาทำให้มากแล้วมันเป็นทำให้มากพอไม่ต้องการให้เป็นเขาก็เป็นของเขาแต่ความร้อนพอความสุขไม่ต้องปรารถนาต้นไม้มันออกดอกออกผลผลมันสุกก็ไม่จะเป็นดอกเป็นผลเป็นผลไม้ที่ควรแก่การรับประทานก็ไม่ขึ้นอยู่กับความอยากความปรารถนาเหตุพอลุกลวกผลก็ลุกลวกเหตุพอดลเดาผลก็ออกมาในลักษณะดลเดาเหตุลูบลูบคำคำผลก็ลูบลูบคำคำเรียกว่าเหตุกับผลนี่สมดุลเดินคู่กันตลอดการไปตลอดการมาจึงว่าการทำให้มากเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งเจ้าว่าทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำให้มากดีทั้งนั้นการทำไม่พอหรือการทำแต่น้อยถึงจะดีก็ดีน้อยแต่ความไม่ดีมันหนักมากผลออกมามันก็ติดลบไม่เหลือเรื่องภาวิโตโบหรีกะโตเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความรู้จริงก็คือการทำให้มากเจริญให้มากสังวัตันติอภิญญายะทำให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงขึ้นมาในสัจธรรมของจริงสัจธรรมของจริงไม่ใช่จะไปหาคนคว้าตามแบบตามตำราที่ไหนตามแบบตามตำราก็ของจริงมันเป็นคนละเรื่องแบบมันก็แบบของจริงก็ของจริงตำราก็ตำราของจริงก็ของจริงตำรามันก็อยู่ที่ตำราแบบมันก็อยู่ที่แบบแต่ของจริงมันอยู่ที่ของจริงนั้นเห็นแบบเห็นตำรารู้แบบรู้ตำรามันจะเห็นของจริงรู้ของจริงได้ยังไงเพราะมันอยู่คนละแห่งมันอยู่คนละสถานที่จึงว่าใครต้องการเห็นสัจธรรมของจริงอย่าไปให้ความสำคัญเรื่องแบบเรื่องตำรามากคนตรงไหนก็ช่างคนตรงไหนก็ช่างถ้าหากความไม่รู้ไม่เห็นของจริงแล้วไม่ได้ผลอะไรถ้าหากว่าจะได้ผลก็ผลก็คือรู้ตำรารู้ตามแบบรู้ตำราเท่านั้นเองไม่รู้ของจริงถ้าหากว่าไม่รู้ของจริงล่ะมันก็หลงของจริงอยู่อย่างนั้นถึงจะรู้ตำรารู้ตำราไม่เห็นของจริงก็เรียกว่าหลงของจริงไม่ทำให้เกิดตัณหามันสึกหรอลดน้อยลงไปไม่มีถึงจะรู้ตำรารู้ตำรา
ไม่เห็นของจริงก็เรียกว่าหลงของจริงรู้ตำราจะรู้แค่ไหนเพียงไรก็ช่างไม่ทำให้เกิดตัณหามันสึกหรอลดน้อยลงไปไม่มีจะรู้จนกระทั่งพระนิพพานก็ช่างกิเลสตัณหามันไม่เป็นพระนิพพานให้มันกลายเป็นพานขึ้นมาพานก็คือมันดื้อไปข้างๆกูคู่จึงให้พากันสนใจของจริงที่เรามีอยู่พระพุทธเจ้าเทศนามีแต่ของจริงเท่านั้นรูปก็เป็นของจริงเวทนาก็เป็นของจริงสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของจริงและมีอยู่ในเราทั้งนั้นให้พิจารณารูปให้ชัดตามความเป็นจริงพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ชัดตามความเป็นจริงไม่ต้องเอาแบบเอาตำรามาเป็นส่วนประกอบของจริงมีอยู่แล้วจะไปสนใจตำราทำไมของจริงมีอยู่แล้วจะไปสนใจแผนที่ไม่ถูกต้องกายมีจริงเวทนามีจริงจิตมีจริงธรรมมีจริงในมหาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานก็คือในเรามหาสติปัฏฐานก็คือหมายไปเสียว่าสติปัฏฐานอยู่ในจตุกกนั้นหมดสี่นู้นในตำรานู้นกายตั้งแต่ศีรษะลงไปหาท่าเท้าเขาขึ้นมหาศีรษะนี่มหาสติปัฏฐานอยู่ตรงนี้เวทนาก็หมายถึงความหนาวความร้อนความทุกข์ความสุขความดีความชั่วเกิดจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกเกิดเป็นเวทนาขึ้นที่กายที่ใจไม่ใช่เกิดเป็นเวทนาขึ้นในตัวหนังสือนั้นทุกหนังสือมันทุกข์อะไรสุขหนังสือมันทุกข์อะไรหนาวหนังสือมันร้อนเมื่อไหร่ร้อนหนังสือมันร้อนเมื่อไหร่ดีหนังสือมันดีไหมไม่ดีหนังสือมันไม่ดีเวทนากองอยู่ในกายกองอยู่ในใจก็คือกายของเราใจของเรานี่แหละเป็นเวทนาแล้วจะไปหาศึกษาเวทนาที่ไหนคำว่าจิตนี่จะไปหาที่ไหนต้นไม้ภูเขาวัตถุใดๆที่สมมุติกันว่าเป็นสิ่งใดๆไม่มีจิตอยู่ในนั้นจิตมีอยู่ในจิตในเมื่อจิตมีอยู่ในจิตเราศึกษาเรื่องจิตเราจะไปศึกษาที่อื่นมันไม่ถูกต้องเรียกว่าเกาไม่ถูกจุดคันนี่แม้แต่คันก็ไม่หายยังทำให้โรคกำเริบทำมีที่ไหนกุศลธรรมมีที่ไหนอกุศลธรรมมีที่ไหน
ุศลามีที่ไหนอกุศลามีที่ไหนในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในดินในน้ำในลมในไฟไม่มีกุศลาไม่มีอกุศลาอยู่ในนั้นกุศลอยู่ในจิตอกุศลอยู่ในจิตจิตเป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลจิตเป็นเหมือนกับผ้าขาวไปย้อมสีแดงผ้าขาวนั่นก็เป็นสีแดงขึ้นมาผ้าขาวไปย้อมสีดำสีผ้าขาวนั่นก็กลายเป็นสีดำขึ้นมากุศลก็เหมือนกันจิตเป็นกุศลก็จิตนะเป็นจิตเป็นอกุศลจิตนะเป็นจึงว่าให้ศึกษามหาสติปัฏฐานอย่าเอาการศึกษามหาสติปัฏฐานไปวัดตามแบบไปวัดตามตำราไปเทียบเคียงระหว่างที่เราศึกษานี่ศึกษาแต่ของจริงศึกษาแต่ของจริงเวลาเราชัดของจริงแล้วในแบบในตำรายิ่งชัดเรารู้ของจริงรู้ตรงไหนรู้ตำรับตำราก็รู้จริงเพราะผู้ที่ท่านทำตำรับตำราเขียนตำรับตำราท่านรู้จริงแล้วจึงเอาไปเขียนไม่ใช่จึงเอาไปบัญญัติขึ้นไม่ใช่ไม่รู้ของจริงแล้วก็ไปทำตำรับตำราบัญญัติเป็นคำพูดขึ้นมาไม่เป็นอย่างนั้นจึงว่าเรารู้ของจริงแล้วตามตำรับตำราเราก็รู้จริงไม่ใช่รู้อย่างลูกคลำจะว่าสูตรไหนๆก็ช่างมันสูตรเข้ามาหาของจริงที่มีอยู่ในเราทั้งนั้นสูตรเข้ามาหาสัจธรรมที่มีอยู่ในเราจะเรียกว่าขันธ์ทั้งห้าให้พิจารณาให้ชัดพระพุทธเจ้าเทศนาให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังมีโกณฑัญญะเป็นต้นกายสักแต่ว่ากายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสรุปโกณฑัญญะวัปปะภัทธยะเห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นปล่อยวางกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องของขันธ์ไปปล่อยวางเป็นเรื่องของขันธ์ทั้งเห็นจิตเป็นส่วนจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนขันธ์จิตเป็นส่วนจิตนี่จึงว่ารู้ชัดทั้งส่วนที่เป็นของเกิดของดับรู้ชัดทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติมีอยู่ไม่เกิดไม่ดับเรียกว่ารู้รู้รอบไม่ใช่รู้เพียงแต่หน้าเดียวรู้เพียงหน้าเดียวรู้แล้วก็ยังยึดรู้แล้วไม่รู้แล้วปล่อยวางไม่ได้
ึงจะปล่อยวางก็ยังรูปคร่ำก็เพราะมันไม่มีหลักรูสองหน้ารูสองด้านรูทั้งหน้ารูทั้งหลังรูทั้งอดีตทั้งอนาคตในเมื่อเห็นชัดในปัจจุบันถ้าหากว่าไม่เห็นชัดในปัจจุบันรู้อดีตรู้อนาคตรู้แล้วมันก็หลงสิ่งที่รู้นั้นไม่ใช่รู้แล้วปล่อยวางได้พระพุทธเจ้าแสดงอนิตตปริยายสูตรตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนสัจธรรมมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในกายมีอยู่ในตามีอยู่ในหูมีอยู่ในจมูกมีอยู่ในลิ้นมีอยู่ในกายมีอยู่ในใจชลินทั้งห้าได้สดับได้ยินได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนารู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าแสดงในเมื่อรู้ว่าเป็นฟืนเป็นไฟปล่อยวางทันทีปล่อยวางตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนสลัดหลุดไปใจเป็นของร้อนไม่เอาตัดสลัดออกไปยังเหลืออะไรอยู่ยังเหลืออะไรอยู่นั้นท่านว่าเป็นสันทิฏฐิโกจะสมมุติเรียกว่าอะไรเรียกว่าจิตจะเรียกว่าอะไรเป็นสมมุติเท่านั้นแต่ธรรมชาติของจริงนั้นเขาไม่ได้สมมุติอันนี้ต้องเป็นสันทิฏฐิโกทั้งนั้นเห็นแล้วไม่ลงอีกต่อไปเพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่ธรรมชาติลงจึงว่าของจริงมีอยู่ทุกรูปทุกนามทำให้มากเจริญให้มากเป็นไปเพื่อความรู้จริงกิโลจริงในสัจธรรมของจริงที่มีอยู่นี้ในมหาสติปัฏฐานก็คือของจริงดังนั้นในอริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมความเกิดความแก่เป็นความตายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความเกิดความแก่ความตายเรื่องกิเลสตัณหาอยู่ตรงไหนศึกษาอริยสัจเรียนแต่ในตำราใจมันก็ขึ้นราขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีการขัดมีการล้างศึกษาแต่ตำรับตำราใจมันก็ขึ้นราขึ้นมาแล้วเป็นเชื่อราขึ้นมาความเกิดอยู่ในนี้ความแก่อยู่ในนี้ความตายอยู่ในนี้ให้เห็นชัดเรื่องของความเกิดแล้วไม่ต้องมีใครบอกว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความตายก็เหมือนกันพิจารณาให้รู้ชัดเห็นชัดไม่ต้องมีใครบอกว่าความแก่ความตายเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าใครบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงแล้วทุกข์จริงๆในเมื่อเห็นว่าทุกข์จริงๆมันก็เหมือนกับเห็นว่าเราจับไฟไว้ปล่อยทันทีวางทันทีแล้วไฟมัน
มันมาติดมันมาเกาะมันกระเด็นมาถูกเรานี่ก็สลัดทันทีฉันใดเห็นทุกข์พิจารณาเห็นชุดเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงก็ปล่อยวางทันทีฉันนั้นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในเมื่อปล่อยวางทุกข์แล้วกามตัณหาจะเกิดขึ้นจากไหนจึงว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นฐานที่เกิดของกามทั้งหลายความเกิดความแก่แก่ความตายเป็นจุดที่ดับของกามทั้งหลายแล้วทำเพื่อดับทุกข์อยู่ที่ไหนทำเพื่อดับกิเลสอยู่ที่ไหนจะดิ้นไปหาธรรมที่แก้กิเลสตัณหาจะดิ้นไปหาที่ไหนกันอย่าทำเป็นคนตาบอดทำเป็นคนตาดีคำสอนของพระพุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้ไม่ใช่ศาสนาสอนให้หลงพุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้เราละมีแต่หลงทางกันไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปอดีตอนาคตปัจจุบันปัจจุบันรู้อยู่เห็นอยู่ไม่สนใจปัจจุบันรู้อยู่อยู่ก็เราอยู่ตลอดกาลไม่สนใจดิ้นไปอดีตดิ้นไปอนาคตดิ้นซ้ายดิ้นขวาดิ้นหน้าดิ้นหลังดิ้นไปหาแต่ของปลอมในที่สุดก็ไม่ได้เรื่องถ้าพูดถึงได้เรื่องก็คือได้สิ่งที่มันไม่เป็นเรื่องสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องเยอะแยะก็ของมันดิ้นหาอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องมันมากก็เพราะใจมันดิ้นหาอยู่ตลอดเวลาไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องมันไม่ได้เรื่องก็เพราะไม่สนใจสรุปแล้วทำให้มากพิจารณาให้มากเป็นความถูกต้องทำให้มากแค่ไหนเพียงไรทำอยู่ทุกขณะเดินก็ทำนั่งก็ทำแม้แต่นอนอยู่ก็ต้องทำขับถ่ายอยู่ก็ทำที่จะละเลยไม่ใส่ใจในการกระทำไม่มีเรียกว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทปฏิบัติไม่ผิดพลาดบกพร่องในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วคำว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่มีธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐสามารถที่จะรับได้ทั้งนั้นสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าถึงว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่กิเลสมันก็ใช่ความประเสริฐของมนุษย์นี้เพื่อกิเลสไปเสียเพื่อกิเลสตัณหาไปเสียแล้วมันก็ได้มันใช้ได้มากกว่าสัตว์อื่นๆเพราะสัตว์มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่มีคุณภาพสูงมันก็ใช้สัตว์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อประโยชน์ของมัน
ึงพากันตื่นตัวอย่าพากันยอมสยบกิเลสตัณหาความขี้เกียจขี้ค้านให้อยู่เหนืออยู่ตลอดเวลาขี้เกียจขี้ค้านเป็นกิเลสขยันขันแข็งเป็นธรรมชนะกิเลสเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนความฟุ้งซ่านลำคาญเป็นเรื่องของกิเลสความสงบระงับเป็นเรื่องของธรรมนั่นชนะความขี้เกียจขี้ค้านด้วยความขยันชนะความสงบฟุ้งซ่านด้วยความสงบชนะกิเลสตัณหาด้วยปัญญาที่แยกขายไม่มีอะไรดอกในโลกอันนี้มีเท่านี้เรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสวยอะไรต่ออะไรเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของตัวกิเลสตัวเดียว